ดีครับผมบูธโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งนึงนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นคลิปรีวิวสินค้าแล้วนะครับสินค้าตัวที่เรารีวิวเนี่ยทั้งหมดไปแล้วเป็นคลิปที่พ่อค้าโพสต์ถามไปนะว่าควรจะทำดีไหมนะครับระหว่างเป็นคลิปเปรียบเทียบนะครับระหว่างใบ LED กับใบซีนอนนะครับอันนี้ก่อนจะขึ้นต้นคลิปเลยนะพ่อค้าก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับช่วงนี้ที่ว่าห่างหายจากช่อง YouTube ไปหลายวันเลยนะครับพอดีเกิดaccident นะครับผมตัวมือถือของพ่อค้านะครับที่ใช้ถ่ายคลิปกันอยู่ประจำนะครับผมตัว Samsung Galaxy Note 9นะครับผมเกิดอาการจอเบิร์นหนักมากนะครับผมไม่เคยมีอาการมาก่อนนะจู่ๆเบิร์นมองแทบไม่เห็นเลยนะครับก็เลยเป็นเครื่องใหม่นะครับอันนี้ซื้อมาเป็นเครื่องใหม่เป็น Galaxy Note 10 Plus นะครับผมก็ซื้อมานะครับพ่อค้าอาจจะหลายคนอาจจะโอ้ทำไมพ่อค้าต้องใช้โทรศัพท์แพงขนาดนั้นอะไรมันใช้ทำงานด้วยนะครับผมใช้ในการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปสินค้านะตัดต่อรูปตัดต่อคลิปนะพ่อค้าทำในมือถือทั้งหมดเลยนะครับก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ที่มันค่อนข้างจะดีนิดนึงนะครับไม่ได้ว่าเป็นคนสิ้นเปลืองอะไรนะโดยปกติแล้วเนี่ยพ่อค้าก็ใช้มือถือธรรมดาปกตินี่แหละครับตั้งแต่สมัยไหนมาก็ไม่ได้ต้องการมือถือที่มันหรูหรามากนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเราต้องใช้มันในการทำงานนะครับก็เลยต้องซื้อที่มันดีนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมมันทางแถวบ้านพ่อค้าเนี่ยพายุเข้านะครับผมออกไปถ่ายคลิปด้านนอกไม่ได้เลยนะครับหลังจากได้มือถือมาแล้วก็ยังไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับบวกกับตัวโน้ต9นะครับมันไม่มีแจ็ค 3.5 มิลนะครับก็เลยค่อนข้างลำบากนะครับในการที่ว่าจะต่อไมค์ไวเลสของพ่อค้านะครับต้องซื้อตัวแปลงนะครับไทป์ C 2.5 มาด้วยนะครับผมมันค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงก็เลยทำให้เราค่อนข้างห่างหายไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งเลื่อนข้ามนะครับตัวนี้สำคัญนะครับพ่อค้าไปพูดท้ายคลิปเนี่ยแล้วบางทีลูกค้าดูไม่ถึงนะครับเอากันตั้งแต่หัวคลิปเลยละกันนะครับถ้าสนใจสินค้านะครับผมช่องทางการติดต่อพ่อค้าเนี่ยจะมีอยู่นะครับผมตอนที่จบคลิปนะครับกับdescription นะครับใต้ description นี้ก็จะมีช่องทางการติดต่อพ่อค้าอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยนะครับสามารถทักหาโทรหาจากทุกช่องทางได้เลยนะครับแต่ย้ำนิดนึงนะครับใครที่จะทักมานะครับขอโลเคชันนะครับจะมาติดตั้งที่ร้านจะขอโลเคชันเนี่ยพ่อค้าแนะนำว่าให้แอดไลน์นะครับผมแอดไลน์จะดีที่สุดเลยโลเคชันจะตรงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่มีไลน์จริงๆนะครับก็แอดเป็นเฟซส่วนตัวนะครับจะส่งโลเคชันได้ถ้าเป็น Facebook Fanpage นะครับจะไม่สามารถส่งโลเคชันได้นะครับผมย้ำตรงนี้ก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็เรื่องโทรมาอีกอย่างนึงนะครับอันนี้พ่อค้าต้องขออภัยจริงๆนะครับโทรมาบางครั้งเนี่ยพ่อค้าอาจจะไม่ได้รับสายนะครับอาจจะติดงานติดธุระอะไรอยู่นะครับอาจจะไม่ได้รับสายต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ไลน์นะครับดีที่สุดเลยนะครับเชื่อพ่อค้านะครับไลน์ดีที่สุดนะครับแอดมาแล้วก็อยากจะถามอะไรทิ้งคำถามไว้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะโทรคุยจริงๆเนี่ยทิ้งหัวเรื่องไว้ให้นิดนึงนะครับว่าพ่อค้ารบกวนโทรศัพท์ที่โทรกลับหาทีนะครับเบอร์นี้อยากจะสอบถามเรื่องโปรเจคเตอร์ใส่กับรถรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับพ่อค้าจะได้โทรกลับไปถามถูกนะครับผมอาจจะเกินหัวเรื่องยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่รวบรวมคำถามนะครับของลูกค้าหลายๆท่านนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างใบ LED นะครับผมโอเคมาเริ่มกันจากคำถามที่1 นะครับคำถามที่1ลูกค้าถามมาว่าระหว่างโปรเจคเตอร์ใบ LED กับใบซีนอนอะไรดีกว่ากันนะครับจริงๆพ่อค้าพูดไปในหลายๆคลิปแล้วข้อดีข้อเสียเนี่ยมันมีต่างกันอยู่แล้วนะครับมันมีต่างกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงว่าตัวไหนมีข้อดีข้อเสียมากกว่ากันเหรอมันก็ตอบยากนะครับผมจริงๆมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับผมไอ้ข้อเนี้ยคำถามข้อเนี้ยอันไหนดีกว่ากันเนี่ยตอบยากนะครับผมคำถามที่2นะครับที่ลูกค้าถามมานะครับโปรเจคเตอร์ใบ LED กับใบซีนอนตัวไหนน่าใช้กว่ากันจริงๆคำว่าน่าใช้ของแต่ละคนมันก็ต่างกันนะเพราะข้อดีข้อเสียมันมีต่างกันอย่างที่พ่อค้าบอกนะครับอันนี้ดีไปทางด้านนี้อันนี้ดีไปทางด้านนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นว่าต้องอยู่ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับว่าต้องการที่จะใช้แบบไหนนะครับผมถ้าถามพ่อค้านะว่าตัวไหนน่าใช้กว่ากันนะครับก็แทนคำตอบเลยครับรถพ่อค้าตอนนี้ใส่เป็นใบ LED ไปแล้วนะครับจากที่เคยใส่ใบซีนอนอยู่นะครับมาคำถามต่อไปนะครับผมคำถามที่3นะครับลูกค้าถามมาว่าระหว่างใบ LED กับใบซีนอนตัวไหนกินไฟกว่ากันอันเนี้ยเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะแตกย่อยออกไปอีกหลายคำถามนะครับผมก็คือใบ LED ตัวไหนกับใบซีนอนตัวไหนนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวพ่อค้าจะทำคลิปเปรียบเทียบไปทีละตัวนะครับในใบ LED กับใบซีนอนที่เป็นเกณฑ์ราคาเดียวกันนะครับอันดับแรกต้องอย่างนี้ก่อนนะครับคือใบซีนอนมันจะกินไฟมากน้อยแค่ไหนเนี่ย
ขึ้นอยู่กับตัวบัลลาดที่เรานำมาใช้นะครับผมบัลลาดที่เรานำมาใช้ถ้าเราใช้บัลลาด35วัตต์มันก็กินไฟ35วัตต์ต่อ1ข้างนะครับผมถ้าเป็นรถยนต์นะถ้ามอไซค์เนี่ย35วัตต์ก็ถ้ารถมอไซค์ไฟตาเดียวเนี่ยก็คือ35วัตต์เลยนะถ้าใช้บัลลาด35นะครับแต่ถ้าไปใช้บัลลาด55วัตต์มันก็กินไฟ55วัตต์นะครับส่วนตัวใบ LED นะครับผมมันจะฟิกไปเลยนะครับเราจะไม่สามารถไปเปลี่ยนไดเวอร์เพื่อให้มันกินไฟมากขึ้นหรือน้อยลงได้นะครับผมในแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะฟิกมาแล้วว่าตัวนี้กี่วัตต์ตัวนี้กี่วัตต์นะครับตัววัตต์นะครับคืออัตราการกินไฟนะครับผมมีลูกค้าหลายคนละทักมาถามพ่อค้าว่าพ่อค้ามีโปรเจคเตอร์12โวลต์มั้ยที่ร้านพ่อค้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์12โวลต์หมดเลยนะครับ12โวลต์ก็คือไฟรถยนต์ไฟรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับผมจะไม่รวมถึงรถรุ่นเก่าๆอันนี้พ่อค้าไม่เคยมีข้อมูลเลยนะแต่ว่าเคยมีลูกค้าหลายๆคนบอกพ่อค้าว่ารถมอไซค์รุ่นเก่าๆเลยเนี่ยเก่ามากๆเลยอย่างพวกเขาเรียกว่ารุ่นอะไรอ่ะแบบเก่าๆเลยที่ไอ้มดแดงมดเอ็กซ์ขี่อะไรพวกนั้นมันจะใช้ไฟ6โวลต์นะพ่อค้าไม่รู้นะพ่อค้าเกิดไม่ทันนะเอารถที่เราเห็นกันทั่วไปทุกวันเนี่ยนะครับมันจะใช้ไฟ12โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่12โวลต์อันนั้นคือโปรเจคเตอร์ทุกตัวเนี่ยคือไฟ12โวลต์อยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับวัตต์นะครับเรื่องวัตต์เนี่ยคือต่างหากไปนะครับถ้า12วัตต์ก็จะเป็นของมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นส่วนเป็นของมอเตอร์ไซค์ครับรถยนต์คงยังไม่ใส่กันนะครับ12วัตต์แล้วก็ลูเมนหรือค่าลักอันนั้นคือค่าความสว่างนะครับทีนี้คำถามต่อไปโปรเจคเตอร์ใบ LED กับใบซีนอนตัวไหนสว่างกว่ากันนะคำถามนี้ก็จริงๆอย่างที่พ่อค้าเคยบอกนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นเทคโนโลยีย้อนกลับไปเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้น LED ยังไม่มานะครับยังเป็นเทคโนโลยีที่เป็นยุคเฟื่องฟูของซีนอนเลยนะครับคือใบ LED มีไหมมีนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำแสงสว่างได้เท่ากับซีนอนนะพูดถึงว่าในเกณฑ์ราคาเดียวกันนะถ้าเราเอาใบซีนอนราคา 2,000 กว่าบาทนะครับไปเปรียบกับใบ LED ราคา 20,000 กว่าบาทเนี่ยใบ LED ก็ทำได้ดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับในตัวที่เป็นเกณฑ์ราคาเดียวกันใบ LED ทำแสงได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้เป็นยุคเฟื่องฟูของ LED แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอด LED หรือโปรเจคเตอร์ใบ LED นะครับหลอด LED เดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆตัวนะครับหลักประมาณ 2,000 กว่าเนี่ยโอ้โหแสงดีมากๆนะครับแสงดีแล้วคัตออฟดีด้วยนะครับผมหรือว่าพันไปปลายนะครับเกือบๆจะ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่บางทีเราไปเจอหลอด LED ตลาดนัดราคา 4-500 พวกเนี้ยนะครับผมเราก็ไปซื้อมาใช้นะครับคิดว่าเอ้ยพ่อค้าบอกว่ามันเป็นยุคเฟื่องฟูของ LED ไม่ใช่นะครับผมคือ LED ตัวถูกๆเนี่ยมันก็ยังมีนะครับมันก็ยังทำงานเอากันภาษาบ้านๆเลยก็ยังห่วยเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวถูกๆนะครับทีนี้ก็ตัวไหนระหว่างกันถ้าในเกณฑ์ราคาเดียวกันณเวลาปัจจุบันนี้นะครับผมที่เป็นสินค้าที่ร้านพ่อค้านะตัวราคาเดียวกันนะครับใบ LED สว่างกว่าแน่นอนนะครับแสงดีกว่าสู้ฝนสู้ถนนดำไอ้เรื่องสู้ฝนสู้ถนนดำเนี่ยมันซีนอนเนี่ยมันไม่แพ้ฝนไม่แพ้ถนนดำแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับผมแต่ LED เนี่ยมันแพ้นะครับแต่ว่ามาถึงณปัจจุบันนี้ LED สู้ฝนสู้ถนนดำด้วยนะครับคำถามต่อไปใบ LED กับใบซีนอนตัวไหนทนกว่ากันก็คำว่าทนนะครับถามพ่อค้านะถ้าเป็นความทนโดยรวมนะครับผมความทนโดยรวมนะครับคือซีนอนเนี่ยเอาจริงๆมันจะมีปัญหาค่อนข้างจุกจิกเพราะการเชื่อมต่อมันจะค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวขอพ่อค้าหยุดคลิปแป๊บนึงนะพ่อค้าจะแกะนะครับผมตัวใบ LED กับใบซีนอน2ตัวเนี้ยที่มาเทียบกันเนี่ยให้ดูโครงสร้างกันชัดๆก่อนนะครับความต่างมันต่างกันยังไงนะครับจะได้อธิบายต่อได้ครับผมโอเคมาต่อกันนะครับก็อย่างที่พ่อค้าบอกนะครับผมถามว่าตัวไหนทนกว่ากันนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวใบซีนอนนะครับผมเรามาดูลักษณะโครงสร้างของมันนะครับเมื่อกี้พ่อค้าหยิบมาเป็น NK นะครับตอนนี้ไปเปลี่ยนเป็น CYM Auto นะเพราะว่าพ่อค้าจะรีวิวในตัวที่มันอยู่ในเกณฑ์ราคาเดียวกันไปเลยแล้วกันนะครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นงานจาก CY Moto นะครับผมเป็นไบวอกนะครับไบวอกตัวนี้เป็นไบวอก 8.1 หรือเปล่า 8.1 ใช่นะครับผมหรือว่า Hella 8.1 นั่นแหละครับผมตัวลักษณะงานนะครับของตัวโปรเจคเตอร์ไบซีนอนมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมด้านหลังตัวนี้นะครับคือตัวใส่หลอดนะครับเป็นตัวใส่หลอดนะครับก็คือจะต้องใช้หลอดซีนอนนะครับผมแล้วหลอดซีนอนนะครับมันจะทำงานได้ก็คือต้องมีบัลลาดนะครับต้องมีบัลลาดต่ออีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันด้วยการเชื่อมต่อหลายชั้นเนี่ยบางทีนะครับมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกนะครับผมสำหรับพวกไบซีนอนนะครับหลอดขาดบัลลาดเสียนะครับรีเลย์พังอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะมีปัญหาจุกจิกออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้
ตัวใบ LED นะครับมันต่างกันยังไงนะครับใบ LED นะโดยปกติแล้วเนี่ยหลอด LED นะครับถ้าเป็นชิปที่คุณภาพสูงๆนะครับผมอย่างตัวเนี้ยตัวนี้นะครับผมเป็นคริสตัลชิปนะครับผมเป็นคริสตัลชิปนะครับคือเป็นชิปคีย์นะครับชิปคีย์ที่เชื่อมคิดเคลือบคริสตัลอีกทีนึงนะครับมีพัดลมระบายความร้อนนะครับผมมีพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นบิวอินไดเวอร์เลยคือไดเวอร์เนี่ยจะอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นงานติดตั้งมันเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายนะครับคือไม่มีอะไรเลยนะครับมีสายออกมาแค่นี้นะครับเราไปทำปลั๊กคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อให้มันเรียบร้อยนะครับทำชุดสายชุดรีเลย์ควบคุมสำหรับรถที่เป็น H4 เนี่ยจะต้องมีชุดรีเลย์ควบคุมนะครับผมไม่งั้นเวลาที่เรายกไฟสูงเนี่ยมันจะติดแค่ไฟสูงนะครับแต่ไฟต่ำมันจะไม่ติดพ่อค้าจะอธิบายไงโซลีนอยด์มันยกนะครับแต่ตัวไฟมันจะไม่ติดเพราะว่าพวกโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะทำงานเป็นระบบไส้เดียวนะครับผมแต่ทำงานสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่ตัวโซลีนอยด์เข้ามาคุมอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นรถที่เป็น H4 นะครับจะต้องใช้รีเลย์คุมนะครับแต่รถที่เป็นสูงต่ำแยกกันคนละหลอดเนี่ยไม่ต้องเลยนะครับสามารถที่จะต่อได้เลยมันก็จะต่างกันทีนี้การเชื่อมต่อของมันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นปัญหาจุกจิกเนี่ยมันจะน้อยนะครับผมยกเว้นปัญหาว่ามีปัญหามาจากการผลิตที่โรงงานเลยผลิตไม่ดีมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเสียได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เรียกว่าเป็นปัญหาจุกจิกนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เสียนะมันก็คือไม่เสียมันก็คือใช้ยาวเลยแต่ถ้ามีปัญหามาจากโรงงานเนี่ยโอเคนะครับมันก็จะไม่ทิ้งไว้นานหรอกนะครับส่วนใหญ่ใส่ไปป๊อปแป๊บมันก็จะเกิดปัญหาเลยนะครับเราก็จะส่งเคลมกันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความทนนะครับระยะยาวตัวซีนอนเราใช้ได้ยาวๆนะครับใช้ได้ยาวๆเพราะว่าอะไรถ้าหลอดมันขาดเราก็เปลี่ยนหลอดนะครับบัลลาดเสียเราก็เปลี่ยนบัลลาดนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแพงในการติดตั้งเพียงครั้งแรกแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนใบ LED นะครับทุกอย่างมันแมทอยู่ในตัวมันหมดเลยนะครับแมทอยู่ในตัวหมดเพราะฉะนั้นถ้ามันเสียขึ้นมานะครับมันจะต้องเปลี่ยนทั้งลูกเพราะฉะนั้นคำว่าทนนะครับผมถ้าใช้กันยาวๆแบบใช้ไปเรื่อยๆเลยนะครับหลอดขาดก็เปลี่ยนหลอดขาดก็เปลี่ยนหลอดใช้ไปเนี่ยซีนอนใช้ระยะยาวแน่นอนนะครับแต่ใบ LEDมันจะไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับระหว่างใช้งานคือเราก็ใช้กันยาวๆไปเลยนะครับจะไม่มีไปว่าไปหลอดขาดระหว่างการเดินทางนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยเป็นใบ LED ติดรถมาจากโรงงานหมดเลยนะครับเหมือนอย่างที่พ่อค้าเคยรีวิวของตัว New Rivo นะหรือ Fortuner ที่เรารู้กันเนี่ยเป็นใบ LED ติดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนหลอดไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเสียเนี่ยคุณต้องเบิกโคมใหม่จากศูนย์ทั้งโคมเลยนะครับหรือไม่ก็มาติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ใบ LED แบบนี้ไปนะครับประมาณนั้นนะครับเปลี่ยนหลอดไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาใส่ของดีมาให้แน่นอนนะครับชิปคุณภาพสูงแน่นอนนะครับมันก็เลยทนนะครับมีตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับเดี๋ยวเรื่องความร้อนเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีเพราะมันมีคำถามจากลูกค้ามาอยู่ในหัวข้อด้วยนะครับผมตามนั้นนะครับผมทนเนี่ยคำว่าทนเนี่ยทนแบบไหนนะครับจบไปนะครับไปอีกคำถามนึงนี่แหละครับผม LED กับซีนอนนะครับผมตัวไหนร้อนกว่ากันแน่นอนครับผมหลอดซีนอนเนี่ยมันร้อนเป็นอันดับ2อยู่แล้วนะครับเคยมีคนมาคอมเมนต์เถียงพ่อค้านะครับว่าซีนอนเนี่ยมันร้อนกว่าฮาโลเจนอีกอันนั้นไม่จริงนะครับผมไม่จริงต้องเข้าใจตามนี้ก่อนว่าตามสเปคความสว่างนะครับซีนอน35วัตต์สว่างกว่าฮาโลเจน55วัตต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัตต์น้อยนะครับความร้อนมันน้อยกว่านะครับถ้าเราเอาหลอดฮาโลเจนนะครับของเวฟนะครับที่เป็น25วัตต์นะครับไปเทียบกับซีนอนนะครับที่ใช้บัลลาด55วัตต์แน่นอนนะซีนอนต้องร้อนกว่านะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับหลอดอย่างYamaha R15 นะครับหรือว่า CBR 150นะครับที่เป็นหลอด55ที่เป็นหลอด35วัตต์นะครับไปเปรียบเทียบกับซีนอนนะครับใช้บัลลาด35วัตต์ความร้อนเนี่ยจะแทบไม่ต่างกันเลยนะครับในระยะเวลาประมาณนึงนะครับแต่ถ้ายิ่งเปิดนานเท่าไหร่ตัวฮาโลเจนเนี่ยมันจะเป็นความร้อนสะสมร้อนขึ้นนะครับแต่ตัวซีนอนไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นความร้อนนะครับซีนอนเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับรองจากฮาโลเจนเลยนะครับแต่ตัว LED เป็นความร้อนต่ำมากๆนะความร้อนของตัวแสงนะครับผมแต่ว่าตัวชิปเนี่ยจะมีความร้อนนะครับแล้วก็จะมีแผ่นเพลทระบายความร้อนออกมานะครับแล้วก็จะมีพัดลมระบายความร้อนออกจากแผ่นเพลทอีกทีนึงมันจะเป็นอย่างนั้นครับผมเพราะฉะนั้นความร้อนมันก็เลยน้อยมากๆนะครับตัวไหนร้อนน้อยกว่ากันแน่นอนครับผม LED ร้อนน้อยที่สุดอยู่แล้วนะครับไม่ทำให้โคมเหลืองนะครับซีนอนทำให้โคมเหลืองไหมใช้งานไประยะนึงยังไงก็เหลืองครับผมเพราะว่ามันยังมีความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็จะยืดอายุจากหลอดฮาโลเจนเดิมที่เราใส่แน่นอนนะครับทีนี้คำถามต่อไป LED กับซีนอนนะครับข้อดีข้อเสียอยากให้พ่อค้าพูดอย่างละเอียดเลยนะครับก็นี่แหละครับผมก็ที่พูดไปก็ประมาณนึงแล้วนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับอีก
หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องการเคลมประกันนะครับผมตัวใบ LED นะครับจะต้องถอดส่งเคลม0นะครับตัวใบซีนอนนะครับสามารถเคลมกับร้านได้เลยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะซีนอนมันแยกชิ้นครับผมอย่างที่พ่อค้าบอกเลยซีนอนมันแยกชิ้นถ้าหลอดขาดพ่อค้าก็แค่เปลี่ยนหลอดให้นะครับผมหลอดตัวนี้พ่อค้าก็ส่งเคลม0อีกทีนึงนะครับมันส่งเคลมกันเป็นชิ้นๆนะครับแต่ว่าตัว LED เนี่ยเวลาที่เราเคลมนะครับมันต้องเคลมทั้งลูกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อค้าเอาลูกนี้ส่งเคลมนะครับ0นะครับสมมติว่าชิปมันเสียนะครับมีปัญหามาจากโรงงานชิปเสียเขาจะเอาตัวเดิมเนี่ยไปเปลี่ยนชิปนะครับแล้วก็ส่งกลับให้พ่อค้านะถ้าพ่อค้าเอาตัวใหม่ใส่ให้ลูกค้าไปนะครับตัวนี้กลับมาถึงมันจะกลายเป็นมือ2นะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะต้องรอนะครับในการเคลมประกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับเรื่องการเคลมส่วนซีนอนนะครับหลอดขาดและหลอดเสียสามารถเคลมได้เลยแต่ถ้าตัวโปรเจคเตอร์มีปัญหามีปัญหามาจากโรงงานเช่นตัวโซลีนอยด์ไม่ทำงานนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับจะมีแค่ว่าตัวโซลีนอยด์ไม่ทำงานอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ในตัวโปรเจคเตอร์อันนี้ก็ต้องส่งเคลมเหมือนกันต้องเข้าใจตามนั้นนะครับผมแต่ว่าโอเคไอ้ปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยากนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลอดขาดและหลอดเสียเพราะฉะนั้นเรื่องเคลมประกันซีนอนได้เปรียบไปครับผมต่อมาในเรื่องราคานะครับราคาจริงๆหลายๆคนจะบอกว่าแบร์ LED มันแพงมันก็ไม่เชิงนะครับผมถ้าพูดถึงในราคาเกณฑ์เดียวกันมันมีทั้งแบร์ LED ใบซีนอนนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับชุด Hexa GT3 นะครับกับ CYM Moto นะครับผมเป็นตัว Hella 8.1 ตัวเนี้ยนะครับมันจะราคาเดียวกันเลยนะครับครบชุดนะครับผมครบชุดสามารถนำไปติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 9,900 บาทเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคาไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลหลักนะครับเพียงแต่ว่าซีนอนเนี่ยมันจะมีราคาสตาร์ทที่ต่ำกว่านะครับอย่างตัวใบ LED นะครับของรถยนต์นะครับจะสตาร์ทอยู่ที่ 5,900 บาทแต่ราคาสตาร์ทของใบซีนอนเนี่ยอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับต่ำกว่ามันมีราคาที่ต่ำกว่านะครับมันก็เลยทำให้เรามองเหมือนกับว่าใบ LED แพงนะครับแต่ตัวท็อปสุดโหดสุดของที่ร้านนะครับราคานะโปรโมชั่นตอนนี้นะครับอยู่ที่ 15,900 บาททั้งใบ LED และใบซีนอนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันน่าจะตามนั้นนะครับน่าจะแค่นี้ก็น่าจะหมดแล้วมั้งครับเท่าที่พูดมานะครับในเรื่องแสงเรื่องอะไรเนี่ยพ่อค้าได้รีวิวไว้ทุกตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่า 8.1 นะครับแสงเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ตัวHexa GT3 แสงเป็นยังไงนะครับก็กดเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยครับผมพ่อค้ารีวิวไว้แล้วนะเป็นอัลบั้มเลยนะครับลองเข้าไปเลือกดูนะครับว่าเราจะดูตัวไหนนะครับลองดูแสงเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันต่างกันจริงไหมนะครับโอเคมีอะไรอีกไหมที่ลูกค้ายังไม่ได้ถามมานะครับผมงานติดตั้งโอเคงานติดตั้งนะครับผมตัว LED หรือซีนอนตัวไหนจะติดตั้งง่ายกว่ากันจริงๆแล้วโดยส่วนตัวลูกค้านะครับใบ LED ติดตั้งง่ายกว่านะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวไปนะถ้าเป็นใบ LED ตัวเริ่มต้น 5,900 เนี่ยมันไม่มีบัลลาดก็จริงแต่มันก็มีไดเวอร์นะครับผมอย่างตัวเนี้ยไดเวอร์มันเป็นบิวอินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะติดตั้งง่ายนะครับแต่ตัวบางตัวเนี่ยก็มีไดเวอร์แยกอยู่ข้างนอกฉะนั้นก็ตัวไดเวอร์เนี่ยก็จะเหมือนไปแทนบัลลาดนะครับผมไดเวอร์ LED ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่บัลลาดเนี่ยมันใหญ่กว่าแน่นอนนะครับพ่อค้าไม่ได้ถือบัลลาดไว้ใกล้ๆมือนะบัลลาดมันจะใหญ่กว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นการเก็บนะครับผมการเก็บงานเก็บสายเรียบร้อยเนี่ยใบ LED ก็จะทำได้ดีกว่าเพราะมันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่เหมือนบัลลาดนะครับเราสามารถที่จะเอาไปรัดฝากกับสายไฟตรงไหนได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัลลาดซีนอนเนี่ยมันจะมีน้ำหนักนะเอาไปรัดกับสายไฟเล็กๆมากไม่ได้นะเวลาเราขับรถวิ่งมาเขย่าเดี๋ยวก็ตกสายไฟขาดนะเพราะฉะนั้นจุดที่จะยึดเนี่ยอาจจะต้องค่อนข้างดีนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นงานติดตั้งก็ไปทางใบซีนอนอยู่ดีไปทางใบ LED อยู่ดีนะครับมาขนาดนี้นะลูกค้าหลายคนก็คงจะบอกว่าเอ้ยพ่อค้าอวย LED อวยใบ LED มากไปหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าใครติดตามพ่อค้ามาแต่แรกเนี่ยจะรู้ว่าพ่อค้าเนี่ยเป็นสาวกซีนอนเลยนะครับ LED พ่อค้าไม่เคยเอาเลยนะครับจนกระทั่งณตั้งแต่ช่วงปี2020นะครับ LED มันมากระแสมันมาแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับจนร้านนะครับที่โรงงานที่พ่อค้าสั่งไฟเนี่ยเขาให้เอามาลองแสงดูนะครับเพราะอยากให้พ่อค้าเปลี่ยนความคิดนะเพราะพ่อค้าเนี่ยเชียร์ซีนอนมาตลอดเลยรถพ่อค้าเองนะครับก็ใส่ซีนอนเชียร์แต่ซีนอนมาตลอดนะเพราะฉะนั้นพ่อค้าไม่ได้อวย LED เกินไปแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้พ่อค้าเปลี่ยนมาใส่ใบ LED แล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือพูดกันตรงเลยว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยใบ LED เนี่ยมันจะค่อนข้างมีข้อดีมากกว่าในความคิดพ่อค้านะมีข้อดีมากกว่านะครับแต่ว่า
ข้อเสียของมันเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วปัญหาจุกจิกมันน้อยด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวพ่อค้าถ้าพ่อค้านึกอะไรได้เดี๋ยวไว้จะพูดในคลิปหน้าอีกทีนึงนะครับส่วนคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับคงประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่เราจะรีวิวเปรียบเทียบกันในแต่ละราคาไปเลยเนี่ยเดี๋ยวพ่อค้าจะค่อยๆไล่ทำคลิปออกมานะครับรอให้หมดพายุก่อนนะเพราะว่าช่วงเนี้ยถึงพ่อค้าจะถ่ายตอนกลางวันนะครับตรงในสตูได้นะแต่ตอนเรารีวิวแสงจริงบนถนนเนี่ยมันต้องออกไปรีวิวกันที่หน้าบ้านใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยฝนมันตกนะครับแล้วก็มันทำให้ถ่ายทำไม่ได้นะครับก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับพ่อค้าก็จะหาทำคลิปอะไรที่มันรีวิวแค่แบบตรงเนี้ยไปก่อนนะครับก็หมดพายุเมื่อไหร่นะครับมาแน่นอนนะครับคลิปมาแน่นอนพ่อค้าจะไล่รีวิวมาเลยนะครับจากใบ LED ราคาถูกสุดนะครับเทียบกับใบฟีนอลราคาเท่ากันนะครับจะพยายามเน้นที่เป็นตัวราคาเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าบางทีตัวเริ่มต้นอะไรพวกนี้มันไม่มีตัวราคาเท่ากันนะครับเราก็ต้องโดดไปที่ตัวที่มีราคาใบ LED เลยนะครับเปรียบเทียบกันไปแบบชัดๆนะครับจะได้หายสงสัยหายข้องใจกันนะครับก็ตามนี้ครับผมโอเคครับผมคลิปนี้นะครับพ่อค้าก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสนใจสินค้าช่องทางการติดต่อนะพ่อค้าจะขึ้นไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับแล้วก็ที่ใต้ description ตรงนี้เลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูช่องทางการติดต่อทักหาโทรหาพ่อค้าดูทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็เหมือนที่พ่อค้าพูดท้ายคลิปเลยนะครับถ้าโทรมานะครับบางครั้งพ่อค้าไม่ได้รับสายอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะบางทีติดงานอยู่นะครับผมแอดไลน์นะครับคือดีที่สุดนะครับผมแอดไลน์ดีที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลเคชั่นนะครับก็สามารถที่จะส่งได้ตรงกว่านะบางทีลูกค้าโทรมาเนี่ยแล้วถามพ่อค้าเนี่ยอยากจะติดตั้งโปรเจคเตอร์ซีนอนนะครับพ่อค้าบอกมีเริ่มต้นตั้งแต่ 3,500 ถึง 16,900 3,500 นี่มันเป็นยังไงอะครับมันเป็นยังไงตอนที่โทรมานะครับถามตอนที่โทรมาเนี่ยพ่อค้าก็ส่งรูปให้ดูไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ได้แต่อธิบายมันก็เป็นโปรเจคเตอร์ครับผมมันจะเป็นยังไงก็คุยกันเรื่องโปรเจคเตอร์มันก็เป็นโปรเจคเตอร์แหละเนาะแต่ว่ามันก็ส่งรูปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุยใน LINE นะครับผมดีสุดถ้าอยากจะโทรคุยจริงๆบางคนอาจจะพิมพ์ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยจริงๆ LINE ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับเราสามารถส่งเป็นไฟล์เสียงส่งคลิปเสียงหากันไปหากันมานะครับเวลาขอดูรูปอะไรมันก็ง่ายด้วยนะครับแต่ถ้าโทรมานะครับก็ต้องเป็นการโทรเบอร์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger นะครับผมหรือว่า LINE ก็แล้วแต่นะครับถ้าเราโทรจากช่องทางนั้นเนี่ยพ่อค้าไม่สามารถรับสายได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับโทรเป็นโทรเบอร์เท่านั้นแล้วก็ถ้าพ่อค้าไม่ได้รับต้องขออภัยจริงๆนะครับผมบางทีติดงานอยู่หรือว่าบางทีพ่อค้าถ่ายคลิปอยู่แบบเนี้ยเมื่อกี้เข้ามา2สายนะครับผมแต่พ่อค้าไม่สามารถรับได้เพราะว่าติดถ่ายคลิปอยู่นะครับผมไม่อยากจะไปกดตัดแล้วก็มาถ่ายใหม่มาตัดต่อทีหลังมันก็จะลำบากนะเพราะฉะนั้นแอดไลน์ดีสุดนะครับถ้าต้องการให้พ่อค้าโทรกลับทิ้งเบอร์พร้อมหัวเรื่องนะครับผมต้องการถามอะไรนะครับรถรุ่นอะไรนะครับพ่อค้าจะได้โทรกลับไปถูกนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับพ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ